สวัสดีครับผมผ่านสี่แยกหัวช้างแยกขวามือไปอำเภอขุนหาญแยกซ้ายมือไปอำเภอไพรบึงผมก็จะตรงไปที่อุบลราชธานีเมื่อก่อนขุนหาญกับไพรบึงนี่ก็เป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอขุนหาญครับผมเคยเดินทางเข้าไปในขุนหาญเมื่อครั้งที่ยังเป็นตำบลก็เห็นต้นไม้อยู่กลางถนนปัจจุบันต้นไม้นั้นตายแล้วแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ยังไม่ได้โค่นครับแยกตรงนั้นถือว่าเป็นวงเวียนกลางถนนก็ว่าได้ผ่านปั๊มแก๊สปตท.และปั๊มน้ำมันปตท.ทางซ้ายมือทางขวามือมีภูเขาหินแกรนิตโผล่ขึ้นมาจากพื้นราบเรียกว่าภูฝ้ายมีปราสาทสร้างตามแบบพรางโกสมัยลพบุรีสร้างด้วยอิฐฐานศิลาแรงประตูทำด้วยศิลาแรง1บานกรอบประตูทั้งสองข้างทำด้วยหินทรายมีศิลาจารึกอักษรสันสกฤตสภาพปัจจุบันก็คงเหลือแต่ฐานและร่องรอยของการก่ออิฐย่อมุมส่วนทับหลังรูปนารายณ์บรรทมศิลป์ก็อยู่ที่วัดบ้านพรานสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างคล้ายกับปราสาทเนียงขเหมาที่กัมพูชาภูฝ้ายอยู่ห่างจากชายแดนไทยกัมพูชาราว30กิโลเมตรครับเส้นทางสายโชคชัยเดชอุดมสร้างมานานแล้วเมื่อก่อนก็เป็นทาง2เลนปัจจุบันขยายเป็น4เลนตลอดเส้นทางอำเภอขุนหาญกับอำเภอกันทรลักษณ์ก็สามารถปลูกทุเรียนได้ทุเรียนศรีสะเกษก็มีชื่อเรียกว่าทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดก็จัดเทศกาลสินค้าเกษตรที่ศรีสะเกษทุกปีThank you.
ที่คุณหารและกันทรลักษณ์มีดินดีเป็นดินแดงผสมดินลูกรังเรียกว่าภูดินแดงและมีอีกหลายแห่งเช่นภูเงินเป็นต้นปลูกพืชอะไรก็งอกงามดีเมื่อก่อนมะละกอขายลูกละบาทฟักทองขายลูกละ50สตางค์ลูกใหญ่หน่อยก็1บาท
ขณะนี้เวลา16นาฬิกาก็ต้องเร่งความเร็วหน่อยเพราะถึงอุบลจะได้ไม่มืดมากดูท่าทางฝนจะตกครับมีเมฆสีเทาลอยต่ำอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นทางแยกเข้าอำเภอกันทรลักษณ์ถ้าซ้ายมือก็ไปอำเภอพยุเข้าไปในตัวเมืองศรีสะเกษได้ผ่านสี่แยกกันทรลักษณ์แยกนี้จะไปทางขวาก็จะไปที่ศรีสะอโศกวันนี้จะจบคลิปเพียงเท่านี้รอดูคลิปต่อไปในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ